ลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งในทีมนะครับที่คิดว่ายิงโหดนะครับเมื่อเพื่อนคนที่ใช้ปืนนี้เลือดเหลือน้อยนะครับแล้วเราไปยิงศัตรูคนใดคนหนึ่งตายนะครับเดิมเลือดของผมมีอยู่8นะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น68แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อดีของปืนกระบอกนี้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดเซตกับปืน8ดาวที่เราสุ่มได้จาก Time Space นะครับมีอยู่2อย่างที่ผมจะรีวิวนะครับก็คือปืน8ดาวกับชุดเซตนะครับปืน8ดาวก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเคนครับเป็นปืนประเภท Assault Rifle นะครับแบบก๊อตเลยนะครับคุณสมบัติพิเศษก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาชิ้นส่วนตัวนี้ไป awake ได้นะครับเป็นขั้นที่2นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าปืนขั้นแรกกับขั้นที่2จะแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ก่อนรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ดูวิดีโอผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยเยอะมากเลยนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณครับเรามาดูปืนกันดีกว่านะครับนี่คือปืนเคนนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับยังไม่ awake นะครับชิ้นส่วนที่เราใช้ในการ awake นะครับก็คือชิ้นส่วนตัวนี้เลยนะครับผมมีอยู่3ชิ้นนะครับผมก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าบุญยังไม่ถึงนะครับผมอยากได้สักกระบอกหนึ่งผมยังไม่เคยได้ปืน8ดาวถาวรจาก Time Space แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมซื้อเข้าไปขนาดใช้สุ่มฟรียังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้น2ดีกว่านะครับขั้นที่2เนี่ยขั้นสุดท้ายนะครับปืนมีชื่อว่าเคนบัตรดีวิลนะครับเมื่อเราเอาเวกเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะมีชื่อเพิ่มเติมนะครับก็คือปัตรดีวิลต่อท้ายเข้ามาจากเคนนะครับก็จะเป็นเคนบัตรดีวิลนะครับผมคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งคุณสมบัติก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสเตตัสจะดีกว่านี่เห็นไหมแม่งยาวลงมาเลยถ้าเทียบกับอันที่ใส่อยู่นะครับคือแม่งอย่างเยอะอะเยอะจนแบบกรอบแม่งล้นไปหน้าจอเลยอะล้นออกนอกเกมไปเลยนะครับผมแล้วก็ชุดเซตเมดูซ่านะครับชุดเซตตัวนี้นะครับเป็นชุดเซตเทพเจ้านะครับกดแสดงดูนะครับว่าเป็นเทพอะไรเป็นเทพหมาป่าเขาบอกว่าหัวหน้าเผ่าหมาป่าและผู้นำงูพิษอักษรพิษอะไรเงี้ยป่ะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจตอนนี้ผมน่าจะไปหมดแล้วแหละนะครับเราใส่ชุดเซตดีกว่าดูชุดเซตดีว่าชุดเซตเป็นไงแต่ว่าถ้าเกิดแค่นี้มันไม่เท่ไงนี่ต้องกดเช็คข้อมูลตัวละครด้วยมันถึงจะเท่นี่ต้องงี้ดินี่นะครับปืนเคนขั้น1นะครับยังไม่เอาเวกเป็นขั้นที่2นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดเซตก็ดูโบราณหน่อยนะครับเออลืมให้ดูคุณสมบัติชุดเซตเลยว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอกลับเข้าไปดูแป๊บนึงนะนี่เลยค่ายุเสียงบวก150การ์ดการระเบิดเลเวล2เคลื่อนที่ไวบวก2ไฟนอลดาเมจลบ2เต้นแล้วเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก10แล้วก็ถูกศัตรูโจมตีโดนดาเมจส่วนหลังบวก1แล้วก็ในวงเล็บจำกัดอาวุธหลักเท่านั้นแล้วก็สามารถพกอาวุธลองได้2ชนิดนะครับต่างกันได้อันนี้ใช่ไหมใส่อะไรได้บ้างเนี่ยใส่ปืนพกได้ไหมพกไม่ได้ใส่พกซ้อนสอกไม่ได้นะครับผมจะใส่พกนี้เข้าไปเดี๋ยวนะเขาบอกว่าต้อง2ชนิดต่างกันได้โอเคถ้าอย่างเช่นผมเอาโบเข้าไปพกธนูได้แล้วเกิดผมเอาครอสโบเข้าไปล่ะคอสโบไม่ได้นะครับงั้นถ้าเป็นสลิงช็อตได้ไหมสลิงช็อตได้โอเคสลิงช็อตได้งั้นโบกับครอสโบเนี่ยน่าจะอันประเภทเดียวกันนะงั้นมันก็ไม่มีแล้วนี่หว่าแล้วไอ้ปืนเนี่ยได้ปะไม่ได้นะครับโอเคก็คือใส่อาวุธลองได้2ช่องนะครับแต่ว่าต้องต่างชนิดกันนะครับอย่างเช่นปืนพกปกติแล้วก็พวก
ครอสโบว์หรือพวกสลิงช็อตอะไรเงี้ยนะครับผมจะเอาสลิงช็อตใส่เข้าไปแล้วก็แล้วกันหายไปไหนวะอ๋อใส่แล้วนี่วะ เพี้ยนแหลมกูเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องทดสอบดีกว่านะครับทุกคนก็น่าจะดูแล้วว่าห้องทดสอบของผมอ่ะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเราจะมาทดสอบปืนกันดีกว่านะครับมากระสุนมี59นะครับใส่กันโซเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคผมลองยิงดูนะครับว่าปืนนี้ยิงนิ่งได้ดีแค่ไหนนะครับโอ้ใช้ได้บอกเลยครับปืนนี้ยิงอย่างนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปยิงคนกันดีกว่านะครับโอเคมาทดสอบยิงที่หัวนะครับยิงที่หัวนะครับทีเดียวตายนะครับเพราะว่าผมยิงไปแล้วนั่นเองนะครับมาคราวนี้เอาใหม่นะครับมายิงหัวนะครับเลือดเหลือ38นะครับเลือด100นะครับเกาะไม่มีตัวเปล่าๆเลยนะครับโอเคยิงที่ตัวบ้างเลือดเหลือ63นะครับแล้วก็ขาครับขานะเลือดเหลือ71ครับแล้วปืนนี้นะครับคลิกขวายิงระเบิดได้นะครับลองยิงดูนะครับยิงที่ตัวเต็มๆเลยนะครับเลือดเหลือ33นะครับแล้วปืนนี้นะครับก็มีสกิลพิเศษนะครับซึ่งสกิลนี้มีชื่อว่าบัตรคอนแทคนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งในทีมนะครับที่คิดว่ายิงโหดนะครับเราก็ทำการคลิกขวายิงระเบิดไปที่เพื่อนคนนั้นครับแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกต์รอบข้างเพื่อนครับแล้วผมก็จะสลับไปที่จอของเพื่อนนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์ติดอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเพื่อนคนที่ใช้ปืนนี้เลือดเหลือน้อยนะครับแล้วเราไปยิงศัตรูคนใดคนหนึ่งตายนะครับตัวเพื่อนของเราเลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งเลือดของเพื่อนเราแล้วก็ของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อผมสลับมาที่ตัวนี้นะครับเดิมเลือดของผมมีอยู่8นะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น68แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อดีของปืนกระบอกนี้เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเคนบัตรดีวิลนะครับเอาเวกขึ้นจากเคนธรรมดานะครับเป็นขั้นที่2นะครับก็จะได้ชื่อเคนบัตรดีวิลขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะยิงก็ยิงนิ่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็กระสุนเพิ่มมานิดหน่อยนะครับโอเคซึ่งสกิลก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่เพิ่มเติมคือจะมีสกิลพิเศษในโหมด PvE เพิ่มเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38นะครับต่อมายิงที่ลำตัวบ้างนะครับเหลือ63ครับต่อมาขาบ้างครับเลือดเหลือ71ครับผมรู้สึกว่าดาเมจไม่ค่อยแตกต่างจากอันเดิมสักเท่าไหร่นะครับนอกจากสกิลแล้วก็โมเดลของปืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงคลิกขวาบ้างนะครับยิงคลิกขวานะครับเลือดเหลือ37นะครับต่อมานะครับก็จะลองสกิลเดิมครับบัตรคอนแทคนะครับยิงใส่ที่ตัวเพื่อนนะครับมาครับลองยิงนะครับเลือดเพิ่มนะครับปรากฏว่าเลือดเพิ่มมาเท่าเดิมนะครับผมสังเกตได้นะครับว่าเลือดเพิ่มขึ้นมาไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมป้าเดี๋ยวให้ดูชุดเซตบ้างนะครับชุดเซตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดเซตก็คล้ายๆกับพวกคนยุคหินพวกยุคก่อนคิดจักรลาดยุคอะไรก็ช่างผมก็ไม่รู้อ่ะชุดนี้ก็จะมีเสน่ห์ของมันเองนี่แหละนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็เป็นชุดแบบก๊อตเลยนะครับซึ่งเราใส่ปืนพกใส่ธนูสลิงช็อตอะไรก็แล้วแต่เรานะครับคือเราต้องใส่ชุดเซตนี้นะครับเราก็สามารถพกอาวุธลองได้2อย่างนะครับก็คือพกหน้าไม้พวกธนูแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนชุดเซตดูนะครับผมใส่ชุดเซตเมดูซ่าไว้ช่องหลักแล้วผมจะลองเปลี่ยนเป็นชุดเซตอื่นดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะพกได้2อย่างไหมพกได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือเราต้องใส่ชุดเซตมันด้วยนะครับเวลาอยู่ในห้องนะครับเราถึงจะพกได้2อย่างได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ชุดเซตของมันเนี่ยอย่างเช่นฟีนิกซ์อย่างเงี้ยมันก็จะพกได้แค่อย่างเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลในโหมด PvE นะครับเขาบอกว่าเริ่มเกมเลือกเพื่อนร่วมทีม1คนเซ็นสัญญาดาเมจที่เพื่อนร่วมทีมนี้สร้างต่อมอนิเตอร์ใช่ป่ะน่าจะมอนิเตอร์แหละนะครับจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มทำลายของปืนเคนบัตดีวิลมีเพิ่มค่าสูงสุดนะครับไม่ซ้อนทับเพิ่มกับสเตตัสของสัตว์เลี้ยง
คืองงๆอ่ะคือผมงงเอาง่ายๆอ่ะไม่รู้มันหมายถึงอะไรแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเลือกเพื่อนคนหนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนเราสร้างดาเมจเนี่ยความแรงของปืนเรามันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไม่ค่อยชัวร์ซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลองดูแล้วกันนะครับก็ใครที่สามารถสรุปสั้นๆได้เนี่ยก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะงงนะครับโอเคมุมซ้ายล่างนะครับมีคูลดาวน์ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคูลดาวน์อะไรนะครับแล้วคือมันจะนับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอรอบบอสออกมาก่อนแล้วกันมารอบที่15แล้วครับพวกตัวลุกทั้งหลายโหแรงเนี่ยก็เหมือน WR คลิกขวายิงระเบิดได้อะโอ้ตอนนี้ตัวอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเอาปืนนี้ยิงสลายม็อบได้ปะเนี่ยโอ้โหไม่แรงเลยโอเคปาครับมันจะแรงขึ้นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าดาเมจมันก็ปกตินะก็ปกติเลยพลังโจมตีเราคูณเท่าไหร่มันก็แรงเท่านั้นแหละผมยังไม่เห็นความแตกต่างของมันเลยนะครับหรือว่าผมใช้สกิลไม่เป็นนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าก่อนที่ผมจะกดอัดเมื่อกี้ผมก็ลองแล้วนะแบบว่าเริ่มเกมมาก็ยิงใส่เพื่อนเลยก็ไม่เห็นว่าดาเมจมันจะเพิ่มเลยนี่หว่าทำอะไรผิดเปล่าวะแต่ก็ช่างมันครับก็ดูแล้วกันครับว่าปืนนี้แรงหรือไม่แรงเอ้ยมันมีไฟอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันคือไฟอะไรก็ไม่รู้หรือว่าตอนนี้มันสร้างดาเมจแล้วสงสัยต้องรอคูลดาวน์อ่ะมั้งนะยิงใส่เพื่อนไปแล้วก็ไปเติมลูกมารอบที่27นะครับรอบที่27เออรู้สึกดาเมจมันแรงขึ้นไว้นี่เห็นป่ะดาเมจมันเริ่มขึ้นแล้วเออเริ่มขึ้นแล้วดาเมจเออแจ๋วแจ๋วอย่างงี้ดิแจ๋วโอเคดาเมจขึ้นแล้วครับ92แล้วครับผมโอ้ตอนนี้ใจแอนอย่างเยอะมากนี่ก็เพิ่มขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่จริงๆไอ้เหี้ยปืนนี้มาทำไมเนี่ยโอ้คนน่ารำคาญเลยใส่ชุดเซตเนี้ยจะสลับปืนพกได้ธนูมาแทนเออโอ้ก็แรงขึ้นใช้ได้โอ้ดูดาเมจ7k 200สกิลออกแล้วครับแสดงผลแล้วครับโอ้ดาเมจ200พูดเป็นเล่นนะแรงจัดใช้ได้เลยวัยรุ่นแต่ว่าตอนนี้เร็วเฮ้ยข้างล่างคนเขารอเรียบร้อยเติมลูกแป๊บรอบที่29ยิงใช้กระสุนนี้ดีกว่าโคตรกากบอกเลยที่ขวายิงระเบิดโคตรกากแต่ยิงคนเนี่ยแรงอยู่ยิงคนอ่ะแรงอยู่ใช้ได้มารอบบอลแล้วดูดาเมจครับว่าจะเท่าไหร่ตอนนี้พลังโจมตีของผมอยู่ที่คูณ12นะครับเปิดนี้ยิงพวกมอนกากปืนก็ยังกากเหมือนเดิมบอสมาแล้วดาเมจ100นะครับตามพลังโจมตีของเราแล้วมันจะเพิ่มขึ้นตอนไหนโอ้199ตะกี้มา199ว่ะผมไม่มีการ์ดเปลี่ยนกระสุนไวเนี่ยแม่งเปลี่ยนลูกของช้าเลยไปเลยก็มาดีครับแบบเดียวบอสก็ตายแล้วธรรมดาบอสเฟียกากมากเลยบอกเลยโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรเต็มไปหมดมาโอ้ดาเมจ200ดาเมจ200ก็ยังดีกว่ามันไม่ทำดาเมจอะไรเลยเดี๋ยวผมขอระเบิดน้ำแข็งหน่อยโอเคทังเกลลองระเบิดน้ำแข็งบ้างนะครับดาเมจคูณ2 220นะครับตัวอะไรมาวะเนี่ยน้ำคานชิบแปงโอ้ยเพื่อนโดนลุมช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนลุมนะครับบอสครับบอสเลื่อยครับมันกว่าบอสจะตายครับโอ้โหมันต้องเล่นลูกซองครับไหนๆก็
บอสใกล้ตายแล้วผมขอแล้วกันขอลูกซองลูกซองน่าจะเวิร์กกว่าบอกแล้วลูกซองเวิร์กกว่าโอ้แต่ลืมไปเลยว่าเพื่อนเขาหามีดอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเราหามีดเสร็จก่อนคลิปนี้ก็จะรีวิวยาวพอสมควรเลยนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปสุ่มไทม์สเปซต่อละเผื่อได้ปืนกับเขาบ้าง